แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท.น้อย 1. การกำกับดูแล 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลข้อ 1. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการหรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอาจได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรผู้แทนของชุมชนในพื้นที่นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ข้อ 2. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างน้อย 1. กำหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. พิจารณาแผนการดำเนินงาน 3. ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวข้อ 3. สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กรทราบ 1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อ 1. ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่กำกับดูแลทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อ 2. กำหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อ 3. จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ 4. สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติข้อ 5. สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทางที่เหมาะสม 1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อ 1. กำหนดโครงสร้างคณะทำงานสำหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งอาจกำหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่มีอยู่เดิมข้อ 2. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้างคณะทำงานสำหรับดำเนินงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานข้อ 3. สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 2. แผนการดำเนินงาน 2.1 รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 2.2กำหนดระยะเวลาของแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะกลาง 2.3 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 2.4 กำหนดวิธีการดำเนินงานผู้รับผิดชอบและทรัพยากรที่จำเป็น 2.5 สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ 3. การนำไปปฏิบัติ 3.1การสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้อ 1. เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่การจัดทำการปฏิบัติการติดตามผลและการปรับปรุงข้อ 2. ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทำลายข้อ 3. จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมไปถึงการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชนข้อ 4. นำเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบตกแต่งสิ่งก่อสร้างภูมิทัศน์อย่างเหมาะสม 3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชนข้อ 1. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการอบรมในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นข้อ 2. ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชนข้อ 3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ประกอบการในชุมชนข้อ 4. ให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรกข้อ 5. สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมข้อ 1. มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวข้อ 2. มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยวและพร้อมที่จะรายงานต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอข้อ 3. มีมาตรการลดการใช้การใช้ซ้ำการนำกลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวข้อ 4. มีมาตรการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดหรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการข้อ 5. พิจารณานำทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปข้อ 6. พิจารณาส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกข้อ 7. พิจารณาลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อ 8. มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น 3.4 การจัดการด้านความปลอดภัยข้อ 1. มีมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพอนามัยและมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวข้อ 2. มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวข้อ 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินระบบการเตือนภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว 3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกข้อ 1. จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมีป้ายบอกทางหรือคำแนะนำสำหรับการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้องชัดเจนข้อ 2. กำหนดข้อปฏิบัติเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตของชุมชนไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทำลายข้อ 3. มีห้องสุขาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการข้อ 4. มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณเหมาะสมข้อ 5. มีข้อมูลหรือป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบและตระหนักถึงความสำคัญข้อ 6. มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสภาพร่างกายเพื่อให้สามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงข้อ 7. จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะข้อ 8. จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าหัตถกรรมชุมชน 3.6 การส่งเสริมการตลาดข้อ 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายข้อ 2. มีการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายช่องทางโดยใช้ภาษาหรือสื่อรูปภาพที่เหมาะสมถูกต้องเข้าใจง่ายและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมข้อ 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลงข้อ 1. ติดตามผลสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมข้อ 2. กำหนดและปรับปรุงกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องข้อ 3. ประเมินความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อ 1. มีกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวข้อ 2. สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อ 3. มีกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่กำกับดูแล 4. การสนับสนุน 4.1 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถและความตระหนักข้อ 1.จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับโดยหัวข้อที่มีการเสริมสร้างความรู้ความสามารถและความตระหนัก 1. ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 2. แผนการดำเนินงาน 3.ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. อื่นๆที่จำเป็น 4.2 การสื่อสารและการตอบสนองข้อร้องเรียน 4.2.1 การสื่อสารข้อ 1. จัดทำช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรข้อ 2.ให้ข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่ายถูกต้องเป็นกลางตรงต่อความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ข้อ 3. สื่อสารในประเด็น 1. ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 2. แผนการดำเนินงาน 3. ข้อมูลขององค์กร 4. ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 5.ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว 6. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 7. กฎระเบียบข้อกำหนดหรือข้อบังคับใช้ในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชน 8. อื่นๆที่จำเป็น 4.2.2การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนข้อ 1. กำหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียนการค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียนการดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรวมทั้งการแจ้งผลการดำเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียนข้อ 2. จัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 4.5การติดตามเฝ้าระวังและการวัดผลการดำเนินงานข้อ 1. ติดตามเฝ้าระวังและวัดผลการดำเนินงานเป็นระยะข้อ 2. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 4.6 การทบทวนผลการดำเนินงานข้อ 1. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลอย่างน้อยทุก6เดือนข้อ 2. การประชุมมีการทบทวนผลการดำเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน 2. ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 3. ผลการติดตามเฝ้าระวังและวัดผลการดำเนินงาน 4. ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน 5. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 6. ความเหมาะสมของแผนการดำเนินงาน 7. อื่นๆที่จำเป็น